ซื้อเนี่ยฉันก็ไม่ให้ชิมแบบเนี้ยเอาแบบอันนี้นะขายผลไม้ไม่ใช่สถานสงเคราะห์สักแต่จะขายอย่างเดียวที่นี่เนี่ยพี่ชิงคูมจะปากปันละมันกลับไม่คาเอาเพราะว่าร้านฉันเนี่ยไม่งอลูกค้าเว้ยหวานดีเม็ดเล็กเนื้อร่อนใช้ได้เลยนี่ของซื้อของขายแกไม่ยินชิมฟรีแบบนี้ได้ไงไม่มีมารยาทหรอกซะเลยนะนิดๆหน่อยๆก็ยังจะเอาเนาะนี่แม่ค้าพูดจาดีๆก็ได้ไหมถ้ามันต้องด่ากันขนาดนี้ด้วยผมมาซื้อครับไม่ได้มายืมชิมฟรีมันที่แม่ค้าบอกอะถึงแกจะมาซื้อเนี่ยฉันก็ไม่ให้ชิมเพราะมันเป็นของซื้อของขายอย่างที่ผมชิมเนี่ยจะได้รู้ว่ามันอร่อยไหมจะได้ซื้อเยอะไงนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะแกจะเอากี่โลบอกฉันมาเดี๋ยวฉันหยิบให้เองอะไรกันเลือกก็ไม่ได้เหรอแบบเนี้ยเอาเปรียบกันนี่นาฉันเอาเปรียบตรงไหนถ้าฉันเลือกให้เนี่ยฉันคิดโลละ40บาทแต่ถ้าแกเลือกเองแล้วก็ฉันคิดโลละ60บาทแกจะเอาไงโอ้โหตลาดเนี้ยก็ดีนะทั้งใหญ่แล้วก็สะอาดจะเจอแม่ค้าแบบเนี้ยวันหลังอ่ะฉันไม่มาละเห็นแกได้จริงๆเอาโลเดียวพอเออรออยู่นั่นแหละได้ละ45บาทเอาเงินมาสิอะไรนะเมื่อกี้บอกโลละ40บาทไงแล้วทำไม45บาทอ่ะเอ้าก็เมื่อกี้อ่ะแกชิมไปแล้วลูกนึงฉันคิดลูกละ5บาทโหฉันเลยเชื่อเลยเอาเปรียบกันชัดๆอะไรอ่ะฉันขายของฉันก็ต้องเอากำไรไหมให้แกมายืนชิมฟรีแบบนี้เนี่ยฉันจะเอากำไรมาจากไหนร้านฉันอ่ะขายผลไม้นะไม่ใช่สถานสงเคราะห์เงินทองของแกโอ้เกิดมาเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอแม่ค้าแบบเนี้ยห้ามชิมแล้วก็ห้ามเลือกสักแต่จะขายอย่างเดียวผมบอกไว้ก่อนนะของบางอย่างเนี่ยต้องชิมแล้วก็ต้องเลือกเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อไงอะไรกันแกจะเลือกให้เสียเวลาทำไมฮะแต่ถ้าแกไม่พอใจเนี่ยไปซื้อร้านอื่นแดกนู่นเพราะว่าร้านฉันเนี่ยไม่งอลูกค้าเว้ยโหเมื่อกี้อ่ะกันจะซื้อเนสโครสองโลแต่เจอแม่ค้าแบบเนี้ยไม่ซื้อดีกว่าอุตส่าห์เอาเงินให้ด้วยแท้แต่กลับโดนด่าเออไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อไม่ซื้อก็ไม่ขายใช่คนไปซื้อร้านอื่นดีกว่าอย่าหลวมตัวเนี่ยมันซื้อร้านแบบนี้เลยร้านเนี่ยซื้อครั้งเดียวพอแล้วนี่คุณก็ดูสิผมซื้อห่อมาเนี่ยผมยังไม่กล้ากินเลยกลัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะปากปันร้านไม่กลับไม่คาเอาใช่ค่ะคุณอยากกินเด็ดขาดนะคะนุ่นค่ะที่หมากินเรื่องกับฉันหรอที่นี่เนี่ยพี่ชิงคูมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่อย่างคุณเนี่ยจะใหญ่คำฟ้าไหมไม่เคยมีใครเนี่ยเรื่องบ้าแบบแกเลยมีแต่แกนั่นแหละที่เรื่องเยอะแล้วก็มีปัญหาได้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครผิดหรือถูกผมจะให้ชาวเน็ตเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองเออเอาเลยคิดว่าฉันกลัวเรื่องไงฮะฉันเนี่ยตัวตึงที่สุดในตลาดเว้ยรู้จักไหมฮะโอ้ยเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าใครเป็นคนผิดเอาคุณแนนสวัสดีค่ะทำไมวันนี้คุณแนนเนี่ยถึงมาเก็บค่าเช่าที่แต่เช้าเลยล่ะคะเปล่าหรอกค่ะฉันมาหาคนต่างหากเอามาหาฉันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะก็เมื่อคืนเนี่ยตลาดของเราเป็นที่พูดถึงกันในโซเชียลจนทำให้ผู้คนเนี่ยเลิกมาอุดหนุนตลาดเราหูตายแล้วค่ะคุณแนนใครกับใครที่กล้าทำแบบนั้นเราเนี่ยต้องรีบจัดการมาเลยนะคะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลที่ฉันต้องมาที่นี่แล้วฉันเนี่ยต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายค่ะทั้งแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าเชิญค่ะคุณพร้อมสวัสดีครับแม่ค้าอ๋อฉันก็คิดว่าเรื่องอะไรเรื่องเมื่อวานนี่เองคุณแนนคะไอ้ผู้ชายคนนี้เลยค่ะที่ทำให้ตลาดของเราเนี่ยเสียชื่อเสียงจัดการมาเลยนะคะเรื่องมันเป็นยังไงคะคุณพร้อมคือเมื่อวานเนี่ยผมมาที่ตลาดแล้วผมก็มาร้านขายผลไม้ร้านนี้ผมขอชิมเงาะเขาแต่เขากลับคิดเงินผมครับแกบอกตอนไหนอ่ะฉันไม่เห็นได้ยินเลยติดบอกเจ้าที่หรือไงผมชิมเงาะของเขาเนี่ยแค่เพียงลูกเดียวแต่เขาเนี่ยกลับด่าผมเสียหายจนผมอายคนทั้งตลาดเลยครับแถมไม่พอนะครับไม่ให้เลือกผลไม้เองด้วยถ้าเลือกเองเขาจะคิดเงินเพิ่มอีก20บาทครับทำไมคุณพูดแบบนั้นล่ะคะคุณดาคุณก็ขายของในตลาดนี้มานานลูกค้าก็ต้องมาก่อนเสมอคุณแนนคะร้านฉันเนี่ยก็ขายมาตั้งนานแล้วร้านฉั
ันเนี่ยไม่ให้ชิมแล้วก็ไม่ให้เลือกเองถ้าถูกใจก็ซื้อถ้าไม่ถูกใจก็ปล่อยผ่านแล้วฉันก็ไม่แปลกใจหรอกค่ะที่คุณบ่นว่าขายของไม่ค่อยได้น่ะเพราะคุณทำนิสัยแย่ๆแบบนี้กับลูกค้านั่นเองการที่คุณให้ลูกค้าชิมหรือเลือกของเองเนี่ยถือเป็นการตลาดอย่างนึงนะคะแถมจะทำให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อของกับคุณอีกคุณแนนคะก็ไอ้พวกนี้เนี่ยมันชอบชิมฟรีแล้วก็ไม่ซื้อนี่แถมไม่พอยังเลือกตั้งนานสองนานเสียเวลาทำมาหากินหมดคุณครับลูกค้าเนี่ยก็อยากได้แต่ของดีๆไหมครับคุณพูดเองเลยครับว่าร้านของคุณเนี่ยขายแต่ของดีๆแล้วคุณจะกลัวอะไรล่ะก็ฉันไม่ชอบไงไอ้พวกที่ชอบเลือกแล้วก็ชอบตีอะทำตัวอย่างกับจะซื้อไป10โลแต่ที่ไหนได้ซื้อแค่โลเดียวแต่เลือกเป็นชั่วโมงเนี่ยนะถ้าคุณยังขายของแบบเดิมอีกอะรับรองร้านคุณนี่เจ๊งแน่อะไรกันคะคุณแนนแบบนี้เนี่ยมันแช่งกันนี่หว่าถ้าคุณแนนจะไล่ฉันออกจากตลาดก็พูดกันแบบตรงๆก็ได้นะคะถ้าคุณยังไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติคุณใหม่นะก็ไม่แน่หรอกฉันต้องขอโทษแทนแม่ค้าด้วยนะคะคุณพร้อมแล้วคุณพร้อมอยากให้เราทำยังไงคะถึงจะยอมลบโพสต์ก็ให้แม่ค้าเนี่ยขอโทษผมสิครับคุณดาก็ได้ค่ะขอโทษขอโทษธรรมดาเนี่ยเหมือนจะไม่อยากทำนะครับถ้างานก็คงกราบผมสิแล้วผมจะยกโทษให้และยอมลบคลิปให้ทั้งหมดถ้าแบบนี้มันเกินไปแล้วนะแกไม่ใช่พ่อแม่ฉันหน่อยทำไมฉันต้องกราบแกด้วยไม่เกินไปหรอกครับใช่ค่ะฉันก็เคยเจอเหมือนกันค่ะแม่ค้าคนนี้เนี่ยเวลาเลือกผลไม้เนี่ยไม่เคยให้เลือกเลยอ๋อฉันก็แปลกใจเหมือนกันนะคะว่าเจ้าของตลาดเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้แม่ค้านิสัยเสียแบบเนี้ยมาขายในตลาดนี่ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจคุณดาคะฉันมี2ทางเลือกให้คุณคือขอโทษลูกค้าเพื่อให้เรื่องมันจบหรือจะต้องให้ฉันไล่คุณออกไปจากตลาดคะไม่นะคะคุณแนนฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะถ้าฉันไปก็ไม่มีที่ไหนให้ฉันขายหรอกค่ะงั้นคุณต้องเลือกแล้วล่ะค่ะก็ได้ค่ะขอโทษค่ะทำผิดก็ควรยอมรับแล้วก็แก้ไขในเรื่องโพสต์เนี่ยเดี๋ยวผมลบให้นะครับแล้วผมเนี่ยก็จะบอกให้ทุกคนเข้าใจขอบคุณมากนะครับที่แก้ไขปัญหาแล้วก็รับฟังผมคุณดาคะขอให้เหตุการณ์ครั้งเนี้ยเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายนะคะไม่งั้นฉันจะไล่คุณออกจริงๆการจะเป็นแม่ค้าเนี่ยใจต้องกว้างไม่ใช่คิดแต่จะได้อย่างเดียวซื้อกินไม่หมดคนกินไม่นานค่ะบอกแล้วไม่ฟังสมน้ำหน้าเกือบไม่มีที่ทำมาหากินแล้วไหมล่ะ